ทีนี้นะคะมีการแข่งขันเทนนิสนะคะ PTT NSDF รอบมาสเตอร์นะคะไปติดตามผลการแข่งขันกันหน่อยค่ะการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนะคะรายการ PTT NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือนะคะที่คัดเอาสุดยอดนักขวดเข้ามาแข่งขันกันในรอบมาสเตอร์ประจำปี2565ที่ศูนย์พัฒนากีฬาแห่งชาติศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นการแข่งขันในรอบชิงนะคะทั้งประเภทชายและประเภทหญิงไฮไลท์ในประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน16ปีค่ะรอบชิงชนะเลิศก็เป็นการเจอกันเองของ2นักหวดจากกรุงเทพมหานครนะคะอย่างมาหยาบุญญาอรุณเนตรในวัย15ปีซึ่งถือว่าเป็นมือหนึ่งของรายการนะเจอกับมือ2ของรายการค่ะกัญชยาจุงวัฒนาเกมการแข่งขันนี้สูสีนะคะหลังจากเสมอกัน1ต่อ1เซตต้องตัดสินกันในเซตที่3ซึ่งเซตที่3ตอนที่กัญชยาตามอยู่1ต่อ3เกมค่ะมีอาการตะคริวกินที่ต้นขาขวาแล้วสุดท้ายไม่สามารถแข่งขันต่อได้นะคะก็เลยทำให้มาหยาค่ะเป็นฝ่ายคว้าชัยในเกมนี้นะคะแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองในที่สุดค่ะทีนี้ในประเภทชายเดี่ยวนะคะรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงเช่นเดียวกันค่ะธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์หมวกสีขาวนะคะคุณผู้ชมวัย15ปีจากขอนแก่นมือ7ของประเทศไทยค่ะก็โคจรมาเจอกับกฤตเมธธรรมกุลหมวกสีน้ำเงินนักขวดวัย14ปีจากสุราษฎร์ธานีที่มีดีกรีเป็นมือ3ของประเทศในรุ่น16ปีแล้วก็เป็นเต็ง2ของรายการด้วยปรากฏว่าคู่นี้ก็สูสีนะคะสู้กันสนุกมากก่อนสุดท้ายค่ะจะเป็นธีรพัฒน์ที่ชิงทำคะแนนในจังหวะสำคัญคว้าชัยไป2เซตรวด6ต่อ4และ7ต่อ5คว้าแชมป์ไปครองในท้ายที่สุดค่ะ